สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube channel ในรูปแบบของพอดแค์ทางช่อง RMUTP l i v e โดยผลิตรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร,ราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดนะคะที่ฝนรวบรวมเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนค่ะคุณผู้ฟังมีคดีที่ด ดังมากๆากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมหากราบของโศกนัฏตกรรมเลยก็ว่าได้เป็นคดีที่แม่ผัวนั้นจ้างฆ่าลูกสะภ้นะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนมันได้เกิดเหตุฆาตกรรมเพศสัชกรสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาแต่กลับถูกขัดขวางเส้นทางรักกลายเป็นโศกนาฏกรรมเรื่องราวที่ไม่ต่างจากนวนิยายที่รันทดก็ได้เริ่มขึ้นค่ะความรักนั้นอาจจะเป็นการเดินทางของคู่รัก ของใครหลายๆคนแต่ว่าความรักของคู่หนุ่มสาวคู่นี้มันกลับเป็นจุดจบ ของชีวิตค่ะย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนสายตาผู้คนจำนวนมากจับจ้องมาที่คดีฆาตกรรมเภสัชกรสาวรายหนึ่งซึ่งกำลังจะเดินเข้าสู่ประตูวิวาแต่กลับถูกขัดขวางจากใครบางคนเส้นทางรักกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมสุดสะเทือนใจที่สังคมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องราวของเธอไม่ต่างจากนวนิยายรันทดที่เคยได้ยินมาก่อนแรงขับ จากความชิงชังแรงอาฆาตที่ซ่อนอยู่ในอกนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมความรักของคนคู่หนึ่งและทางเดินสุดท้ายของจอมบงการใครหลายๆคนที่เคยติดตามข่าวนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อของฤดีมาศสิงมณีเธอเป็นแม่คะ่ะที่ ออกเดินทางนะคะเที่ยวเข้าเที่ยวออกสารรวมไปถึงตระเวนไปหน่วยงานต่างๆเพื่อร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามจับฆาตกรคดีหนึ่งนะคะโดยคดีนั้นก็คือคดีของลูกสาวเธอนั่นเองเธอเชื่อว่าฆาตกรคือนางจุลีจันงาม เป็นคนที่พลากความรักความหวังในชีวิตของเธอไปเรื่องราวทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นณนะคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาสถานที่ที่บุตรสาวคนโตของนางฤดีมาศหรือริ้วแพรโชติการเพศัักรประจำโรงพยาบาลควนเนียงได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานไปทำงานที่คลินิกแห่งนี้ ณวันที่13ธันวาคมปี2550เวลาประมาณ19นาฬิกาถือเป็นเวลาแล้ววันที่วิปโยคที่นำไปสู่อีกหลายเหตุการณ์ต่อมาความวุ่นวายกลายเป็นความโอลมาน เมื่อจูจ่ๆมีชายแปลกหน้าคนนึงเดินตรงดิ่งมาที่เคาน์เตอร์จ่ายยาและเพียงชั่วลมหายใจเรื่องไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นในแพทย์รังสรรรัตนพันธ์รีพาริ้วแพรซึ่งได้รับบาดเจ็บนั้นไปหลบอยู่ด้านหลังคลินิกแล้วตามมาด้วยเสียงปืนอีกสองนัด และทันใดนั้นความเสียใจก็ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าฤดีมาศเพราะลิ้วแพรลูกของเธอนั้นเสียชีวิต13ธันวาคม2550ค่ะเมื่อชื่อของนางสาวริ้วแพรโชติการรวมไปถึงนายอาดิตประทิพทัศน์กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวนัญนั้นย่อมเป็นเรื่องทำร้ายความรู้สึกของใครหลายๆคนแต่จะมีสักกี่คนรู้ต้นเหตุซึ่งนาไป ความตายของพวกเขานางจุรีจันง,งามคือคนร้ายอย่างที่รืดีมากมั่นใจหรือไม่ว่ากันว่าริ้วแพรนั้นกําลังคบหาอยู่กับลูกชายของนางจุรีจันง,งามโดยที่นางจุรีเองก็ไม่ค่อยชอบริ้วแพรสักเท่าไหร่อันเนื่องมาจากว่าฐานะทางบ้านที่แตกต่างกันแต่นั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวนี้คิดค่าริ้วแพรว่าที่ลูกสะพ้จริงหรือไม่ ในเมื่ออีกเพียงแค่16วันพวกเขาก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันจะทำให้การประจักษ์พยานจากคนสำคัญน่าจะบอกอะไรได้ระดับหนึ่งนั่นก็คือนายวิกรมคู่มั่นของริวแพรซึ่งเป็นลูกชายของนางจุรี นายวิกรมให้การกับตำรวจหลังเกิดเหตุการณ์ในทันท่วงทีว่าวันนั้นเขามาเฝ้าริ้วแพรแฟนสาวเป็นวันที่4แล้วเวลาประมาณ19นาฬกาขณะที่กำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ๆริ้วแพรจู่ๆมีชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงผมสัน้นไม่ไว้หนวดเคราเดินเข้ามาถามหาคนไข้กับริ้วแพรหลังจบการสนทนาเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยความตกใจเขาจึงหลบลงใต้โต๊ ซึ่งนอกจากเขาจะจําใบหน้าคนร้ายได้อย่างขึ้นใจเขายังรู้ด้วยว่าใครอยู่เมื้องหลังการสังหารไม่นานตำรวจเริ่มสืบสวนสอบสวนรวมไปถึงตามหาผู้ร่วมกระทําผิด3มกราคม2551นายนารินจันฉายมือปืนและชายอีกคนที่ทำหน้าที่ขับรถถูกจับกุมที่จังหวัดพัทลุง แต่พวกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อมือปืนปฏิเสธการจะเอาผิดถึงตัวผู้จ้างวานก็ยิ่งยากไปใหญ่แต่ก็ไม่เกินความสามารถของตำรวจอีกสองเดือนต่อมา21มีนาคม2551ผู้จ้างวานก็ถูกจับกลุ่ม อายการจังหวัดสงขลาสั่งฟ้องนางจุรีจันง,งามผู้ว่าจ้างและนายนารินจันฉายมือปืนส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถเนื่องจากอยู่ระยะไกลหลักฐานไม่เพียงพอจึงไม่สั่งฟ้อง 23. ธันวาคม2 5 5 3ัศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาประหารชีวิตนางจุรีและนายนาริน ต่อมา20กรกฎาคม2554ารอศาลอุทธรณภาค9พิภากษายืนตามศาลชั้นต้นคือประหารชีวิตเมื่อมือปืนและตัวผู้บงการถูกจับกลุมดำเนินคดีจนศาลพิภากษาความผิด เรื่องก็น่าจะจบลงตามที่ทุกคนคิดแต่ความจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นมันเกิดมหากราบของคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากนางจุรีจอมมงการยังสร้างเรื่องใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหลังคำพิพากษาประหารชีวิตของสารอุทธรน,นางจุรีได้สู้ต่อในศาลฎีกาและขอประกันตัวระหว่างสู้คดี โดยวางเงินประกันสูงถึง5ล้านบาทเพื่อขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวในวันสำคัญที่ชี้ชะตาครั้งสุดท้ายของหญิงชรลาคนนี้มาถึงนั่นก็คือ28มกราคม2557หลังจากผ่านไปหลายปีศาลจังหวัดสงขลาได้มีการนัดฟังคำพิพากษาของศาลดีกาเมื่อถึงวันนั้นนางจุรี กลับไม่มาฟังคำพิพากษาสารจังหวัดส,สงขลาจึงออกหมายจับนางจุรีทันทีรวมไปถึงปรับเงินนายประกรันพร้อมกับเลื่อนฟังคำพิพากษาเป็นวันที่3มีนาคม2557แต่ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาเพียง6วันนั่นก็คือ27กุมภาพันธ์2557นางสาวรัศมีลูกสาวของนางจุรีผู้เป็นนายประกรันได้ยื่นคำร้องต่อสารสงขลาว,ว่านางจุรี มารดาเสียชีวิตไปแล้วที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับนำใบม,มรณบัตรมาแสดงเพื่อขอจำหน่ายคดีและขอเงินประกัน5ล้านบาทคืน ในวันที่ลูกสาวของนางจุรีมายื่นคำร้องต่อศาลว่ามารดาเสียชีวิตอายการคนเดิมที่ทำคดีนี้กลับไม่อยู่แล้วมีเพียงนายประโมทพุทธสุภะอายการอีกคนที่ไม่เคยรู้เรื่องคดีนี้มาก่อนอยู่ในห้องพิจ,จารณาแต่ด้วยสัญชาตญาณนนกกฎหมายทำให้เขาเห็นพิรุธบางอย่างจึงคัดค้านการจำหน่ายคดีและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่อีกคดีที่ใครๆก็ไม่คาดคิด หนทางหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้รู้ชัดว่าแท้ที่จริงแล้วความตายนั้นเกิดขึ้นหรือไม่กับนางจุรีคือการที่ต้องลงพื้นที่ไปยังวัดที่ลูกสาวของนางจุรีอ้างว่ามีการจัดพิธีศพนั่นก็คือวัดมณีศพตําบลบางมากอำเภอเมืองชุมพรหลายวันที่ต้องทํางานแข่งกับเวลากับการที่นักสืบเฉพาะกิจหาความจริงจากเจ้าอาวาสสับเบอร รวมไปถึงพระที่วัดมณีศพทำให้อายการมั่นใจว่าหลักฐานพยานที่ได้มามากเพียงพอแล้วและวันสำคัญก็มาถึงคือวันที่9้ามิถุนายน2557วันที่ศาลน,นัดไต่สวนสาเหตุการตายของนางจุรีการไต่สวนสาเหตุความตายของนางจุรีเสร็จสิ้นรอเพียงคำสั่งศาลว่าจะเป็นอย่างไรระหว่างนั้นเอง นางฤดีมาศมารดาของริ้วแพรก็ดําเนินการบางอย่างควบคู่ไปด้วยเมื่อทุกอย่างแน่ชัดแผนการจับผีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เริ่มขึ้นปฏิบัติการแรกมีการค้นบ้านพักของนางจุรีที่อำเภอควนเนียงแต่ก็เป็นไปตามคาดไม่เจอเจ้าตัวไม่เจอเป้าหมายตำรวจคิดหาวิธี กดดันให้ได้ทราบความจริงนั่นก็คือมีการบุกค,ค้นครั้งที่สองแต่หลังจากการค้นครั้งที่สองไม่นานการกดดันของตำรวจก็เป็นผลเนื่องจากนางจุรีตัดสินใจเข้ามามอบตัว แม้คนทำผิดจะถูกนำตัวมารับโทษตามกฎหมายแต่การสูญเสียบุตรสาวไปอย่างชั่วนิรันดร์คงไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ความรักที่แม่มีต่อลูกผู้หญิงคนหนึ่งสร้างพลังให้เธอนั้นออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสู้คดีนี้มาหลายปีให้กับลูกสาวที่ถูกฆ่าชีวิตไปขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่รักลูกของตนเองไม่อยากให้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะไม่เท่าเทียม แต่กลับเลือกสังหารชีวิตผู้หญิงคนนั้นทิ้งเปรียบเสมือนยาพิษที่ทำลายทุกคนทุกครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดเหตุสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มด้วยความรักแต่แรงชังกลับนำมาสู่รักที่หมอณะนั่นเองหากแม้ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ไม่ถูกชิงชังจากนางจุรีจริงๆแล้วถ้า ลูกสะภ้าของเขานั่นก็คือนางสาวริ้วแพรไม่เสียชีวิตวันนี้ก็จะมีเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของนางจุรีรื่มตาม,มาดูโลกเนื่องมาจากริ้วแพรนั้นเธอกําลังตั้งท้องหลานของนางจุรีอยู่นั่นเองนี่ก็คือศก,กนักรรมความรักที่นํามาฝากกันในอพิสโซดของวันอังคารในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิสโซดหน้าฝนวราศินีสิงห์สุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ ค่ะสวัสดีค่ะ